ทีนี้เราก็ไปจัดการเรื่องของสีเขียวจากไรสีเขียวก็จากาน้ําพวกอซอสแกงริกเขียวแล้วก็ผักต่างๆถูกไหมครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสีส้มก็คือกุ้งทํายังไงกุ้งให้สวยวิธีการที่เราทํากันนั่นคือกุ้งแกะเปลือกเอาหัวออกแล้วก็ผ่าหลัง,ลงเพื่อให้เอาเส้นดำออกทีนี้พอ,อไปเอาไปลวกนะครับ มันก็จะกลายเป็นสีขาวเพราะว่าลวกแล้วมันจะเขาเรียกว่ามันจะปลีออกกลายเป็นสีขาวมาแทนที่สีส้มกลายเป็นกุ้งไม่สวย <c oughs> วิธีการของพี่ก็คือเลือกกุ้งที่ตัวสวยแต่ว่าเราไม่ผ่าหลังแต่พี่จะใช้เข็มนะครับจิกไปที่หลังกุ้งเพื่อดึงเส้นเลือดดำออกฉะนั้นเวลาเอากุ้งเป็นตัวเป็นลวกนะครับ <c oughs> สีส้มมันจะส้มตั้งแต่หางจนมาถึงหัว น,นี่ก็คือแนวคิดง่ายง่ายจริงๆแล้วไม่ใช่ใครๆก็จัดได้พี่ขับมีคําแนะนําด้วยไหมคะว่าการจัดวางยังไงให้ดูแล้วก็ดูสวยอย่างที่เราได้เห็นกันเออจริงๆนะครับในการในการคือเขาเรียกว่าในการถ่ายอาหารนะครับอาหารเนี่ยมันจะสวยเฉพาะแค่อยูอย่อยู่มองผ่านเลนเอ,อ่มันสวยแต่ว่ามันมีการสวยแค่เริ่มต้น ฉะนั้นเวลาเราจะทํางานอะไรก็ตามตัวของพี่นะจะมองตีมรวมก่อนแต่คนจํานวนมากจะมองดีเทลก่อนอมันมันเป็นวิธีการคิดสวนทางกันะฉะนั้นเวลาพี่จะทําเรื่องของสิ่งพิมพ์หรือไม่ก็บรรจุภัฑ์อาหารเนี่ยพี่จะดูว่าปลายปลายเหตุนเนี่ยมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฉะนั้นพอรูปอาหารที่ถูกถ่ายมาแล้วมันมันแค่เป็นการสวยแค่เริ่มต้นเองมันจะต้องมีวิธีการคือเอาตัวหนังสือไปใส่ และตัวหนังสือจะต้องใช้คู่สีกับตัวของวัตถุมหานในจานเพราะบางคนนะครับอาหารเป็นอีกสีหนึ่งแต่ตัวหนังสือฟอนต์ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบหาหาที่ลงไม่เจอประเด็นในการทำอาหารให้สวย,ยคือต้องเริ่มมาจากตัววัตถุดิบอาหารก่อนแล้วก็ส่งรัศมีที่อยู่ในจาน ออกไปแต่ว่าจุดหนึ่งที่ก่อนที่พี่ขาดจะไปพูดถึงส่วนองค์ประกอบเนี่ยพูดถึงเรื่องภาชนะใส่อาหารอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันไหมคะว่าถ้าหากสีที่เป็นสีส้มหรือสีเขียวมามารวมกันแล้วภาชนะใส่อาหารนี่ควรจะเป็นสีอะไรเออจริงๆนะครับถ้าอยากให้อาหารเนี่ยคือ,ค,อคือสวยที่ตัววัตถุดิบนะครับ,รบจะต้องไม่มีแม่สีไปกวนสีอาหารเลยเพราะอาหารเนี่ยคือแม่สีจู่ไหมครับฉะนั้นสีที่ไม่มีไม่ใช่แม่สีก็คือขาวกับดํา นั่นก็แปลว่าเราก็จะต้องใช้ภาชนะสีขาวล้วนหรือดำล้วนห้ามมีล้วนลายเพราะอาหารเวลามันเอามามสมกันมันก็มีลายถูกไหมครับะฉะนั้นเวลาจานลายลายมาเจอลายก็ลายไปฉะนั้นเวลาเราก็ต้องมาวิเคราะห์โจทย์นะครับว่าเราจะทําอาหารให้ตัววัตถุดิบสวยก็ต้อง ทำให้เขาสวยจริงๆฉะนั้นภาชนะต้องไม่มีบทบาทเลยแค่เป็นตัวจัดการคารชูให้เขาโดดเด่นแต่ว่าในเรื่องของการเลือกภาชนะนะครับอย่างที่เรียนก็คือว่าแม้มันจะเป็นขาวมันก็อาจจะมีเท็กเจอร์ที่ซ่อนอยู่ในขาวอยู่อ,อาจจะมีรูปคกว่าซ่อนในเรื่องของการดีไซน์อะไรเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่ามันดูดูดีมีรสิยมอะไร,รอาจจะเป็นจานขาวไม่ใช่กลมธรรมดาอาจจะมีมนและเบี้ยวๆนิดนึงอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ที่ขายดีไซน์ อย่างแรกก็คือที่พี่ขับแนะนําก็คือเรื่องแม่สีนะคะอาหารสองก็คือเรื่องภาชนะที่เป็นสีขาวมาถึงเรื่องพ็อปและที่เราจะจัดวางองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยแล้วก็ชูขึ้นไปให้กับแขกที่มาได้เห็นองค์ประกอบต่างๆตกลง,ง,งว่าต้องทํำยังไงบ้างคะองค์ประกอบโดยทั่วไปนะครับถ้าเราอยากจะทําให้แขกมาปาร์ตี้แล้วเห็นปั๊บว้าวเลยเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบคือ2ส่วนแต่ว่าประเด็นที่หลักสุดเลยนะครับจะต้องกระบวนการคิดมาจากตัวของอาหารก่อน อย่างยกตัวอย่างจะทําอาหารสัรับคริสต์มาสที่จะถึงปลายปีนี้ใช่ไหมครับค่สมมติว,ว่าคริสต์มาสเนี่ยเราต้องมองถึงภาพรวมว่าคริสต์มาสก็จะมีสีแดง,แดงใช่ไหมสีแดงค<ส>่ะ<ด>สีเขียวปลายกระสีเขียวอ่านี่คือเป็นคำว่าทฤษฎีของคริสต์มาสโลกอ่าก็จะมีแม่สีนี้ฉะนั้นถ้าเราจะทําอาหารอะไรก็ตามนะครับให้ตัวของพี่เองเนี่ยพี่จะเดินชุร์มเกตก่อนหาแม่สีเขียวแดงขาวให้ได้ก่อน หลังจากพอได้แล้วกระบวนการพัฒน,นาสูตรจะเป็นเรื่องถัดมาเห็นไหมพี่ขามองภาพรวมก่อนว่าต้องมีสีอะไรแล้วก็ค่อยลงไปเดินซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เลือกสีของวัตถุดิบนั้นๆแล้วก็ค่อยกลับมาบนั่งดูอีกทีว่าสูตรอาหารที่ <จะ S 2> เราจะทํทำออกไปจะเป็นยังไงใช่ทีนี้ประเด็นนี้ก็จะทำให้ออมองว่าฉะนั้นคำถามที่เป็นไฮไลท์เลยฟู้ดสไตลิสที่เก่งและประสบความสำเสร็จก็ต้องทำอาหารเป็น เห็นไหมนี่คือแก่นของของของคำตอบมันเลยมาถึงช่วงสุดท้ายให้พี่ขับแนะนําให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าอยากจะจัดวางอาหารให้สวยงามให้คํานึงถึงอะไรบ้างแล้วก็จะต้องมีเคล็ดลับอะไรที่พี่ขับเนี่ยสามารถที่จะบอกคุณผู้ชมได้เชิญเลยค่ะครับก็หลักๆในการทําอาหารให้ให้สวยแล้วก็ให้อร่อยนะครับเบื้องต้นเลยนะครับต้องกลับมาที่คนคนทำหรือสมาชิกในครอบครัวก่อนนะครับว่าเขาชอบทานอะไร เพราะว่าเราต้องเอาเรื่องของตัวบุคคลมาเป็นส่วนร่วมสวยแต่คนไม่ชอบก็ม่มีประโยชน์ <c oughs> ฉะนั้นวิธีการคือสมมติว่าถ้าจะจัดคริสต์มาสนะครับให้ถามสมาชิกในครอบครัวก่อนว่าอยากจะทำเมนูอะไร <c oughs> แล้วมาคุยกันก่อน <c oughs> พอคุยกันแล้วได้กติการ่วมกันแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเริ่มทำตัวของเมนูว่าจะเป็นอะไรสมมุตินะครับถ้าเราจะทำอาหารไทย ซึ่งมันอาจจะเอาตีมแม่สีคริสต์มาสไปใส่ในอาหารมันก็อาจจะยากอยู่ถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากที่เราทําอาหารเสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องถูกส่งไปอยู่บนต๊ะอาหารถูกไหมอ่าทีนี้เราก็จะต้องตีมของเราคือคริสต์มาสถูกไหมครับะฉะนั้นเราก็เลือกพร็อพมันจะช่วยได้ไงก็คือถ้วยจานชามที่เป็นสีเขียวกบสีแดงก็ก็เป็นตัวที่แบบเอาไปวางแล้วก็ใส่อาหาร ก็ทําให้อาหารเนี่ยมันมีเรื่องของเขาเรียกว่าก็คือคอนเซปต์แฟชั่นเข้ามาอยู่กับตัวของทีมการปาร์ตี้ด้วยก็ทําให้แม้จะเป็นอาหารไทยก็สามารถที่จะเป็นการฉลองคริสต์มาสได้อันนี้คือเป็นหลักการผสมผสาน big and m a d นี่ก็แปลว่าทําให้หนึ่งคือปาร์ตี้ทุกคนก็สนุกสนานที่2คือทุกคนมีความสุขกับการได้ทานสิ่งที่เขาชอบะนะครับก,ก็ฝากคุณผู้ชมไปทดลองทําดูนะครับทำไม่ยากทำทำไม่ยาก และที่สําคัญคือมันเป็นการเลาเติมพลังให้กับชีวิตด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้มากเลยนะคะขอขอบคุณพี่ขาบค่ะสวัสดีค่ะน,นี่ค่ะต้องฟังคุณข่าบเราจะกลับไปที่สตูดิโอกันนะคะผู้ชมคะพบกับโ o ซี่วันเรามีอะไรสนุกๆมาให้ทุกผู้ชมลองทําด้วยค่ะ กลับเข้าสู่สตูดิโอของเรานะคะในช่วง cozy 101วันนี้ก็จะมีเมนูง่ายๆที่จะมาแนะนำให้คุณผู้ชมลองทำกันที่บ้านนั่นก็คือสปาเกตตีคาโบนาร่าค่ะ